ฮัลโหลสวัสดีครับผมแบงค์ทีเจโอลาเบลค่ะพวกเราสองคนมาจากเพจผมเป็นตากล้องวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานกล้องฟูจิฟิล์ม XT200 Smart Mirrorless V กันครับกล้องฟูจิฟิล์ม XT200 เราสามารถควบคุมการทำงานของกล้องด้วย LCD ระบบทัชสกรีนได้เราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยเราสามารถใช้เมนูต่างๆทางจอด้านหลังนี้ได้ครับและมีสมาร์ทเมนูให้เราเลือกการทำงานต่างๆได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งการตอบสนองของจอ LCD ก็ทำงานได้ไวเมื่อเราต้องการใช้งานจอ LCD ของ Fuji Film XT200 ให้เราเปิดจอภาพมาในลักษณะนี้ก่อนนะครับหรือพับออกไปด้านข้างก็ได้ครับสามารถใช้มองภาพมุมต่ำได้มองภาพมุมสูงได้หรืออยากมองจากด้านหน้าเวลาเซลฟี่ก็ได้เช่นกันครับเวลาใช้งานในสภาพแสงน้อยหรือแสงจ้าเราสามารถปรับค่าความสว่างของจอได้ให้เรากดปุ่ม Display ค้างเอาไว้ LCD Brightness จะขึ้นหน้าจอออกมาให้เราเลือกค่าความสว่างที่ต้องการโดยสไลด์ด้านข้างขึ้นลงบวกลบ5ระดับหรือ11ระดับความสว่างได้ที่จอ LCD จะมีปุ่ม Smart Menu รูปลูกศรเมื่อเราแตะเข้าไปจะมีเมนูต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกครับปุ่ม Q ใช้สำหรับการตั้งค่าทำงานของกล้องปุ่มหน้าคนใช้สำหรับปรับผิวเนียนปุ่มดวงอาทิตย์ใช้สำหรับปรับค่าความสว่างและมืดของภาปุ่มภูเขาใช้ปรับระดับความชัดของฉากหน้าและหลังปุ่มขนาดภาพใช้ปรับสัดส่วนภาพกว้างยาวปุ่มรูปมือใช้ตั้งการทำงานของทัชสกรีน Area แตะเพื่อเลือกพื้นที่หรือ Offปิดการใช้ระบบทัชสกรีนช็อตแต่เพื่อถ่ายภาพ AF แต่เพื่อโฟกัสปุ่มรูปสีใช้สำหรับตั้งค่าสีของแสงหรือไวท์บาลานซ์ปุ่มรูปฟิล์มใช้สำหรับเลือกโหมดสีหรือฟิล์มซิมูเลชันปุ่ม AF ใช้เลือกระบบโฟกัสปุ่มเครื่องหมายคำถามใช้เพื่อดูคำอธิบายการทำงานของปุ่มบนจอทั้งหมดครับปุ่มลูกศรใช้สำหรับการย้อนกลับเวลาเราเลือกไว้ Balance Film Simulation หรือโหมด Advanced Filter จอ LCD จะแสดงผลระหว่างก่อนหลังปรับค่าให้เราเห็นเลยทำให้เราเลือกใช้งานได้สะดวกขึ้นมากหน้าจอ LCD ของเราเลือกที่จะแสดงข้อมูลการถ่ายภาพหรือดูแต่ภาพอย่างเดียวก็ได้โดยการกดปุ่ม Display บนตัวกล้องนะครับเวลาปกติเราจะใช้จอ LCD ในการถ่ายวิดีโอเซลฟี่มุมต่ำหรือมุมสูงแต่หากเราถ่ายภาพปกติผมแนะนำให้ใช้ช่องมองภาพเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเต็มตามากกว่าครับ